58จิตตสัมปยุตตทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย163สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย164สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย165สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละโพธพายตนะละขันธ์ที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุตติยานยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย166สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณาธิปติและสหัชชาตาธิปติอารัมมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น
ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย167สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณอธิปติได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น168สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเกิดก่อนละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานไม่มีคตนาในปัญหาวานเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บเหมือนกับปัจจยวานไม่มีคตนาในปัญหาวานอุปนิสัยปัจจัย169สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายแล้วให้ทานละฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยอุตุละโภชนะและเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงอุตุละโภชนะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผ
ลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย170สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละโพธพายตนะละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย171สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัย172สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยและอาหารปัจจัย173สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปากปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอินตริยปัจจัยเป็นต้น174สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินตริยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิต
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จักขุ4เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายินทรีย์ละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จักขุ4และอุเปกินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายินทรีย์และสุขินทรีย์ละกายินทรีย์และทุกขินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมี3วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมี3วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัย175สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย176สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมี1วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาล177สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย178สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิต
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอติปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุตไน179เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทริยปัจจัยมีหกวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน180สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย181สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไน182นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตรปัจจัย
มีเจ็ดวาระณสหัชชาตปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิตยปัจจัยมีหกวาระณอุปนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัตถิปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ183ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม184อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระจิตตะสัมปยุตตะทุกกะจบ59จิตตะสังสัทธะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควาน185สภาวธรรมที่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มจิตตสังสัทธาทุกกะเหมือนจิตตสัมปยุตตาทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตตสังสัทธาทุกกะจบ60จิตตสมุฏฐานทุกกะ1ปฏิจจวาน1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 186. สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิต
อาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานารูปธรรมขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองจิตและกตัตตารูปธรรมขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละ187สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น188สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิตอาศัยให้ขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอารามณปัจจัย189สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละ
ในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ190สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น191สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละ1ปัจจยานุโลม2สังขยาวานสุทธนัย192เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสหัชชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระ
ในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย193สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะจิตและกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะละ194สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะอาศัยจิตละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะสัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น195สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้น
อาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะและอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะจิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองและจิตตัดอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละณอารมณปัจจัย196สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้น197สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ
2. สังขยาวานสุทนัย198นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี6วาระนอธิปติปัจจัยมี9วาระนอนันตรปัจจัยมี6วาระนสมนันตรปัจจัยมี6วาระนอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนอุปนิสัยปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี6วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนทิปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยมี6วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ199ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม200อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระละฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน